ม็อบชาวนาก็ยังคงปากหลักชุมนุมอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินรับจำนำข้าวครับขณะที่บริษัทเอกชนให้ความสนใจในการเข้ายื่นซองประมูลข้าวในสต็อกของรัฐบาลกว่า460,000ตันครับบริษัทเอกชนสนใจเข้ายื่นซองประมูลข้าวแบบทั่วไปในสต็อกโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลกว่า460,000ตัน โดยช่วงครึ่งวันเช้านะครับทยอยเข้าไปยื่นซองประมูลที่กระทรวงพาณิชย์แล้ว3รายซึ่งการยื่นซองจะเปิดไปจนถึงเวลา16นาฬิกาขั้นตอนต่อไปกรมการค้าต่างประเทศจะเปิดซองยื่นเสนอราคาทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทราบผลจำนวนความต้องการและราคาก่อนนำเสนอต่อให้นายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาอนุมัติขายข้าวต่อไป หากรายใดเสนอราคาค่อนข้างต่ำก็จะต้องมีการเจรจาต่อรองเพื่อตกลงราคากันใหม่วันพรุ่งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเปิดประมูลข้าว220,000ตันผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือเอเฟครั้งที่5โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลได้ที่ห้องบอลลูม2ชั้น4โรงแรมริชมอนจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาครับ ขณะที่ม็อบชาวนานะครับก็ยังคงปักหลักอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์โดยมีบางส่วนไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชขณะเดียวกันมีรายงานว่าชาวนาอีกส่วนหนึ่งจะนำปปชลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังข้าวโดยไม่ให้สื่อมวลชนตามไปทำข่าวเพราะกังวลว่าจะกระทบกัะขั้นตอนการสอบสวนครับ